อนะลูกอยู่ในท้องเมียไอ้อามเมียขายของเก่าโอ้โหผู้พันแล้วมันจะหาว่าคุยตรงไหนอะไม่รู้อ่ะผู้อยากพูดก็พูดได้กินเหล้าดีกว่าเอาใหม่มาเฮ้ยเออแล้วคุณนายที่บ้านอ่ะไม่พูดถึงบ้างอ่ะนักแน่นไว้หนูนักแน่นไว้ไอ้วงการนี้หนูมันเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่ชอบอยากเห็นใครได้คนสวยเป็นแฟนมันชอบสาดโคลนใส่กันตลอดเวลาหนูนี่หนูหน้าพี่เลยหนูเนี่ยพี่เนี่ยเป็นคนที่รักใครที่รักจริงหนูนะตาที่เลยนะคุณพันครับคุณพันเมาหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นไงเห็นไหมหนูเนี่ยพูดมันจะขาดคำมันสาดโคลนใส่พี่เลยเนี่ยหนูดูที่เปื้อนหมดเลยหนูพูดแล้วหรอเราหรอกครับแต่ผมว่าเรากลับมาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเมามากกว่านี้ผมว่าไม่ดีแน่เลยครับทีนี้อีกยาวนานจะผ่านไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยเล่ายังเหลือเอาแก
ังคิดถึงใครคนนึงอยู่ครับครับผมคิดถึงแม่ที่บ้านครับแม่ที่บ้านครับตอบสิคุณนะถ่ายมาแล้วเป็นไงมั้งคะแม่คะเบาๆหน่อยสิคะคุณแม่คุณนายคะตอนนั้นน่ะเขาต้องให้เบอร์โทรศัพท์มันแน่เลยใช่ไหมหมดว่าฉันน่ะทำให้เขาคิดถึงแม่ที่อยู่ที่บ้านแต่แล้วคุณนายคะคุณไหนพูดคะไปกับหนูเลยค่ะจัดการเองไปเลยเอาใครไม่เอาน่ะอย่าเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเลยค่ะไปลุยกันเลยคุณนายได้ไปไหนอ่ะคะคนไหนคะชี้ตัวเลยค่ะไหนท่านโทษนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้คนคิดถึงแม่คุณเหรอคะครับผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่นี่พูดงี้ได้ไงอ่ะเสียหายนะแม่คุณอายุเท่าไหร่หรอ31ปีครับเกิดแม่ผมมีลูกเร็วครับ31ปีก็ไม่เร็วนะคะคุณนายตัวนั้นน่ะสีมันซับจริงๆคุณอายุเท่าไหร่คะก็ประมาณนั้นละจ้ะจับต้นจับต้นจับต้นสดใสจริงพ่อดมจ๋าอยากริ้งน่ะเลี้ยงริ้งสักริ้งหนึ่งได้มาเฮ้ยเปรี้ยวจี๊ดทั้งโต๊ะเลยอ่ะผมเผาเนี่ยหลานสี่สี่คนเลยอ่ะลั่นๆแบบนี้นะเว้ยน่ากลัวเหมือนกันว่ะใครได้เป็นลูกเมียนะมึงเฮ้ยคิดไกลไปหรือเปล่าวะมีบัตรประชาชนกันหรือเปล่าเธอนี่ไม่ดีนะเว้ยอาจจะเป็นพวกหาเงินก็ได้บ้าเบอร์นี่ผู้ไทยชักขอขนาดนั้นจะได้อยากเลี้ยงเหล้าเป็นบ้าเลยอ่ะรับเบอร์รีบไปต่อแถวสิคิวยาวเหยียดเลยไม่เห็นเหรอรู้ไม่เนี่ยว่าแฟนอยู่ที่ไหนอ่ะว่าเมียตัวเองอ่ะมาตอแหลอยู่ที่เนี่ยก็ตอแหลซะที่ไหนเองก็พูดเท่าให้เกียร์เท่าไหร่พี่เรียกกระแดกก็พอแต่เมื่อกี้พี่ได้เห็นไหมครับคือผมมีแฟนแล้วครับมีแล้วก็มีได้หนูไม่คิดจะย้ายไปกรุงเทพบ้างอ่ะจ๊ะนะถ้าหนูตากแดดตากฝนตากลมแถวนี้นี่นะก็อยากย้ายบอกพี่ได้พี่จะย้ายหนูเนี่ยนะไปลงที่ที่มันเหมาะดีที่สุดให้กับหนูเลยอ่ะนะนะเออไอ้หำไอ้หำฮะไอ้คิดว่าพวกเราในคงจะชวดแน่ๆเลยว่าไปตายกันดาบหน้าดีกว่านะโอ้ยได้ดีเหมือนกันเลยโมอยู่แถวนี้นะก็มีแต่เฉาหูเปล่าๆคนเราก็เอาหน้าที่การงานเขาล่อไปเรื่อยนะไปเปลี่ยนที่ดีมากครับไปซะอยากจะคุยด้วย
คุณแม่คะเดี๋ยวหนูขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะอ่ะก็ไหนบอกว่าจะอยากจะคุยกับพ่อเฮ้ยอยากจะคุยกับคุณพี่เขาไงหนูไม่น่าเชื่อนะพี่กับหนูในความจริงมีอะไรที่มันต้องเยอะสงสัยโทรศัพท์ผู้บัญชาการทหารบกเดี๋ยวนะเหนือนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดจริงๆเดี๋ยวนะหนูนะเดี๋ยวนะฮัลโหลฮัลโหลคุณสบายดีเหรอคะสบายดีนะไม่สบายฝึกหนักเลยอ่ะแล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมถึงโตตินนะเนี่ยแล้วเสียงดังจังเลยอ่ะก็ตรงสงสัยคลื่นมันแทรกมั้งที่นี่มีแต่จักรจันทร์หิ่งห้อยทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่ในป่าของคุณก็รู้สึกเสียงดังเหมือนกันนะมีอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนอ่ะฮะฉันน่ะเหรอฉันว่าคลื่นมันก็คงแทรกของฉันเหมือนกันแหละเหรอคือเดี๋ยวคุยที่ไหนดีกว่านะไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะนะเดี๋ยวคุณฮัลโหลเดี๋ยวคุณฮัลโหลเป็นไงดีขึ้นไหมชัดขึ้นหรือยังคุณชัดแล้วคุณชัดแล้วทางคุณก็เงียบไปเหมือนกันนี่ก็มันก็คงไม่มีคลื่นแทรกแล้วละมั้งคุณเป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยฝึกหนักจะตายคิดถึงเมียจะตายจริงหรือเปล่าคิดถึงคุณเหมือนกันเลยจังชื่นใ